สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุผู้สุคนเด้อดีเจปูเป้เพลงลาวพี่น้องเมื่อนี่กะสิมภาพว่าเบิ่งเขาไม้พี่น้องเพราะว่าน้องปูเป้ได้กินเขาไม้แล้วพี่น้องได้กินเขาไม้ไปเนาะนี่เนาะแม่เห็นปะเขาไม้แบบว่าพี่น้องเฮาเฮ็ดเองแล้วก็เกี่ยวเองซีเองแล้วก็มากินพี่น้องมันสิหอมคือเขาบ่ได้ซื้อเนาะแม่มันบ่เฮาก็เขาอินซี่เขาอินซี่ในเฮ็ดหน้าอินซีมาใส่ปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยบ่นี่พี่น้องนี่นี่ได้ติบเข่าบ่ขาวหรอกแต่หอมขาวอยู่เด้นี่เด้พี่น้องเข่าขาวบ่แล้วก็แบบมันสิแบบว่าแห้ง1ไม้ๆตอนทรายน่ะพี่น้องมันจะหอมหอมก็คือแบบคือเพิ่นว่าแบบหอมเข่าไม้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเนี่ยเข่าแซ่บแล้วมันก็แบบว่าจะหวานนะแม่เนาะที่สมัยเด็กหน่อยนี่ก็สิมากกินเข่าห้อยเกลือแม่นบ่แม่แต่อันเนี้ยเป้ว่าบ่ต้องห้อยเกลือเลยแบบว่าปั่นซื้อๆมันก็หอมน่ะพี่น้องให้เป้แห้งมากินปนเนาะจ้ะเนาะมันก็สิแบบว่าแซ่บเป้เพราะเป้เป็นคนมากินข้าวเหนียวเด้อทุกคนก็เลยแบบว่าอวดประมาณนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบทุ่ม2ทุ่มแล้วเด้อจ้ะเนาะตอนนี้ก็กินข้าวแลงกินข้าวแลงกับตำบักหุ่งกับทอดซี่โครงไปแล้วเด้อทุกคนกับดอกแค่เนาะจ้ะเนาะแล้วก็ข้าวไม้เฮามื้อนี้แซ่บพี่น้องมาเด้อกินข้าวไม้พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเบื้องหลังเฮาก็สิเป็นครัวพี่น้องก็สินั่งกินข้าวอยู่หม่องนี้เนาะจ้ะเนาะกับกินไปพร้อมๆกับครัวเลยเด้อทุกคนอันนี้ก็ซื้อว่าผู้บ่าวแก้วของเฮาที่ว่าสวัสดีได้เนาะจ้ะเนาะพอไปโรงเรียนมากําลังกินกินขนมตอนนี้เอิ้นว่ากินขนมรอบดึกกินมาม่ากินมาม่ากินมาม่าแห้งอยู่มากินมาม่าแห้งคือน้องปูเป้เลยเด้อทุกคนนี่ก็ให้พ่อแล้วก็พาไปกินยาแล้วก็ดึกมากก็ให้ฟางแล้วก็ให้หัวอาหารมีห้ำข้าวน้ําเด้อทุกคนก็เลยอ้วนคักเด้อจ้ะทุกคนตอนนี้โตแม่2โตก็นอนแล้วนะจ๊ะเนาะทุกคนเมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศตอนนี้บ่แม่นเสียงเพิ่นดำหน้าเด้อทุกคนตอนนี้เพิ่นสูบป่าเนาะแม่แม่นเพิ่นสูบป่าใส่ปีใหม่เด้อทุกคนเด้อกะสิเสียงประมาณนี้ตอนแรกนึกว่าเพิ่นไถหน้าหยังยามนี้เนาะจ้ะเนาะยังเอามามีไงฝ่ายแล้วกะสินอนแล้วพ่อยัดกะนอนแล้วเด้อทุกคนนี่ฮะกะเป็นคุ้ยของน้องปูเป้เองเด้อมีงัวอยู่ตรงนั้นจ้ะทุกคนแต่ว่าไฟมันหมืดๆแดแล้วหุงอยู่มันต้องอยู่